ช่วงตรวจเหตุของเราวันนี้นะคะพูดคุยกับหนึ่งท่านค่ะทางด้านของคุณรักชนกขวัญเลิศเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องจากร่วมด้วยช่วยกันขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐริกาค่ะค่ะเชิญได้เลยค่ะรอบวันที่ผ่านมาค่ะค่ะวันนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะเหตุที่1ค่ะเมื่อเวลา 4:04 น.อาสาร่วมด้วยรามคำแหง08และรามคำแหง10ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีใกล้ทางเข้าคลังกระจายสินค้าโลตัสพื้นที่สภ.บางบัวทองเป็นอุบัติเหตุรถชนกัน3คันค่ะมีรถบรรทุก10ล้ออีซูซุสีขาวทะเบียน 70-3429 กทม.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมรุ่งเรืองขนส่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อวอลโว่สีแดงเหลืองหัวพ่วงทะเบียน 79-2782 กทม.ท้ายพ่วงทะเบียน 51-1050 กทม.และเฉี่ยวชนกับรถคันที่3นะคะเป็นรถบรรทุก10ล้อวอลโว่สีแดงเหลืองทะเบียน 60-2457 กทม.ค่ะโดยรถบรรทุกวันโลกทั้ง2คันนะคะเป็นของบริษัทอินฟ็อกทรานสปอร์ตค่ะเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะรถกู้ชีพโรงพยาบาลบางบัวทองและรถกู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบางบัวทองค่ะค่ะเหตุที่2ค่ะเมื่อเวลา 8:04 น.อาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจทองหล่อ10แจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน3คันค่ะบริเวณหน้าสวนสยามถนนสวนสยามเป็นอุบัติเหตุรถเก๋ง Toyota Vios สีดำทะเบียน1กไก่กไก่8530กทม.เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินทะเบียนวอแหวนงองูกไก่375กทม.และรถจักรยานยนต์ Honda สีดำทะเบียน3กไก่มม2913กทม.มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายค่ะรถพยาบาลมูลนิธิร่มไฟคันที่1ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนมิน9ค่ะเหตุที่3ค่ะเมื่อเวลา 8:33 น.อาสาร่วมด้วยอิสระ13แจ้งอุบัติเหตุบริเวณหน้าสำนักงานเขตคลองเตยค่ะเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีม่วงดำทะเบียนรจุฬาปปากไก่371กทม.เฉี่ยวชนกับรถเก๋ง BMW สีดำทะเบียนกไก่บใบไม้7879นนทบุรีมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1รายค่ะอาสาร่วมกตัญญูนคร57นำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยท้องที่สน.ทองหล่อค่ะค่ะเหตุที่4ค่ะเมื่อเวลา 8:35 น.อาสาร่วมด้วยรวมพลังเกษตร028แจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ Honda Click สีแดงดำทะเบียนลอลิงสอฤาษี912กทม.เฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่ Toyota Altis สีเขียวเหลืองทะเบียนมม.ดชดา1155กทม.เหตุเกิดที่ซอยลาดพร้าว45ถนนลาดพร้าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายค่ะอาสาร่วมด้วยให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่อาสาปติ๊กตึ๊งกู้ภัยบางเขน014จะนำส่งโรงพยาบาลปอโลโชคชัย4ท้องที่สน.โคกครามค่ะค่ะเหตุที่5ค่ะเมื่อเวลา 10:06 น.อาสาร่วมด้วยสัจเทศ38แจ้งอุบัติเหตุรถเบนซ์สีเทาทะเบียนพพานลอลิง217กทม.เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Clip สีแดงดำทะเบียน1กไก่บใบไม้4806กทม.เหตุเกิดหน้าตลาดวิวเจริญถนนดินแดงมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายค่ะอาสาร่วมด้วยช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอาสาร่วมกตัญญูจุด3เสน28ให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปิยเรศท้องที่สน.ดินแดงค่ะเหตุที่6ค่ะเมื่อเวลา 11:02 น.อาสาร่วมด้วยอิสระ13แจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ Honda สีแดงทะเบียนอ.อ่างลอลิงยอยักษ์489กทม.เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินทะเบียน3กไก่ดเด็ก8850กทม.เหตุเกิดบนถนนทางรถไฟสายเก่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปติ๊กตึ๊งคลองตัน011ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยท้องที่สน.คลองตันค่ะค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรักชนกมากเลยนะคะค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงที่ทางร่วมด้วยช่วยกันร่วมรายงานให้กับเราผ่านรับทราบในรายการรอบวันทันเหตุนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะร่วมด้วยช่วยกันยังคงมีสกู๊ปดีๆมาฝากเราเช่นเคยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะไปดูกันที่ถนนสายหนึ่งค่ะเป็นถนนมิตรภาพสายขอนแก่นนครราชสีมานะคะซึ่งชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวเขาก็บอกค่ะว่ามีจุดเสี่ยงหลายจุดด้วยกันที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้จากสกู๊ปเรื่องนี้ค่ะศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันวันนี้มีจุดเสี่ยงจุดอันตรายมาแจ้งเตือนให้ทราบกันครับโดยมากันที่แยกกุดกว้างบริเวณถนนมิตรภาพขอนแก่นนครราชสีมาซึ่งมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะเป็นแยกใหญ่ปริมาณรถหนาแน่นและใกล้เขตชุมชนมีรถเข้าออกเป็นประจำผู้ขับขี่ไม่ทันระวังจึงเกิดการสูญเสียได้หลังจากได้ทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งช่วงแยกกุดกว้างถนนมิตรภาพทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าแยกนี้จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองขอนแก่นประมาณ8กิโลเมตรเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรขอนแก่นนครราชสีมาและกรุงเทพจึงมีปริมาณรถหนาแน่นโดยทางทีมงานศูนย์ได้พูดคุยกับพันตำรวจโทรัฐพรคงสุโขสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งให้ข้อมูลว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงอันตรายมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแม้จะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรก็ตามทางตำรวจทางหลวงขอนแก่นจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับถึงจุดเสี่ยงบนถนนมิตรภาพอีกหนึ่งจุดซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยแยกไฟแดงกุดกว้างนะครับสาเหตุที่มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยเนี่ยคือจะมีรถมายูเทิร์นตรงไฟแดงกุดกว้างคู่ขนานตรงไฟแดงพอดีนะครับพอหลังจากที่รถที่ยูเทิร์นแล้วเนี่ยจะไปเจอกับรถที่ใช้ทางคู่ขนานหลังจากนั้นพอยูเทิร์นเสร็จแล้วเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่จะตัดเข้าหมู่บ้านจะมาชนกันตรงปลายของทางคู่ขนานพอดีที่รถจะมาตัดเข้าหมู่บ้านพอดีเป็นเหตุให้ชนกันตรงท้ายคู่ขนานเนี่ยบ่อยมากนะครับแต่แนวทางแก้ไขของเราก็คือปกติเนี่ยจุดไฟแดงจุดเนี้ยเราจะปิดทุกช่วงเทศกาลซึ่งมีรถหนาแน่นในวันปกติที่รถไม่หนาแน่นเนี่ยเราไม่ได้ปิดฝากเตือนว่าเวลายูเทิร์นแล้วเนี่ยเวลาท่านจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเนี่ยให้ดูรถทางคู่ขนานดูให้ปลอดภัยซะก่อนค่อยจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านครับรวมถึงรถทางคู่ขนานเนี่ยอย่าใช้ความเร็วสูงนะครับเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันสุดคู่ขนานพอดีเลยเนื่องจากถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าตัวเมืองขอนแก่นก่อนถึงไฟแดงรถที่มาทางตรงจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าตัวเมืองขอนแก่นจะมีทางเบี่ยงซ้ายคู่ขนานไม่ต้องติดสัญญาณไฟรถที่ใช้ทางนี้จึงขับด้วยความเร็วสูงก่อนจะตัดเข้าถนนหลักอีกครั้งตรงจุดสิ้นสุดทางคู่ขนานขณะเดียวกันรถที่วิ่งทางตรงจากถนนหลักรวมถึงรถที่กลับรถตรงแยกเมื่อพยายามจะชิดซ้ายเลี้ยวเข้าหมู่บ้านกุดกว้างซึ่งเหลือแยกประมาณ 20-30 เมตรจึงทำให้มีโอกาสชนกันสูงกลายเป็นจุดตัดอันตรายอย่างมากที่สำคัญจากการสังเกตของทีมงานศูนย์ยังพบว่าผู้ขับขี่หลายรายมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นขับขี่ย้อนสอนรวมทั้งไม่สวมหมวกกันน็อกศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนควรใช้ความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อขับรถผ่านจุดดังกล่าวปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้